และนี่คือสภาพล่าสุดนะครับที่สภาแห่งที่หนึ่งน้ำสายล้นทะลักอย่างรุนแรงเลยครับพี่น้องบ้านเกาะสายแม่ลูกฝน ยกของขึ้นที่สูงได้เลยนะครับเราต้องรออย่างแล้วนะครับน้ำแรงมากแม่สายอ่วมอีกหลังจากได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นวันที่2ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำสายชายแดนไทยเมียนมาซึ่งเพิ่งลดระดับลงหลังจากฝนได้หยุดลงปรากฏว่าเมื่อมีฝนตกลงมาอีกระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเกินจุดวิกฤตทำให้น้ำเอ่อล้นฝั่งเข้าท่วม2ริมฝั่งตั้งแต่บริเวณบ้านหัวฝายลงมาถึงตลาดสายลมจอยย่านเศรษฐกิจหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาแห่งที่1ทำให้ร้านค้าต้องหยุดจำหน่ายสินค้าและเก็บสินค้าไว้บนที่สูงวันนี้10นาฬิกาตรงนะครับ10นาฬิกาตรงเลยวันนี้และนี่คือสภาพล่าสุดนะครับที่สภาแห่งที่1น้ำสายล้นทะลักอย่างรุนแรงเลยครับดูครับมีเศษไม้เศษขยะมาของบริเวณใต้สะพานนะครับโอ้น้ำรุนแรงมากเลยครับไม่เคยเห็นแบบแรงยังที่มาก่อนเลยพี่น้องบ้านเกาะสายแม่ลูกฝน ยกของขึ้นที่สูงได้เลยนะครับมาต้องรออย่างแล้วนะครับน้ำแรงมากโอ้ไหลไปแล้วครับเศษไม้ไม้ปลาไม้ดอยเนาะไหลไปแล้วน้ำแห้งมากนะครับแรงสุดๆเลยตอนนี้เวลา10โมงวันที่10กันยายนนะครับนอกจากนี้ครับน้ำยังล้นแนวกั้นซึ่งทางเทศบาลแม่สายทำไว้บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้ามาท่วมยังชุมชนต่างๆของเขตเทศบาลตำบลแม่สายอาทิชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนและชุมชนเมืองแดงโดยระดับน้ำบางจุดสูงกว่า 1.5 เมตรเจ้าหน้าที่ต้องระดมเครื่องสูบน้ำออกไปสูบน้ำในจุดสำคัญเพื่อระบายน้ำออกจากตัวเมืองบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนขณะเดียวกันครับในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับลำน้ำสายที่ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมตามริมฝั่งและตลาดท่าลอเป็นรอบที่5-6ของปีนี้แล้วทำให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดต้องพากันขนย้ายสิ่งของและข้าวของหนีกันอย่างจ้าระวันขณะที่สถานการณ์ล่าสุดแม่น้ำสายซึ่งมีต้นมาจากเมืองในรักฉานของประเทศเมียนมายังคงไหลลงมาจำนวนมากและเชี่ยวกรากเนื่องจากในเขตตอนบนยังคงมีฝนตกหนักตลอดทั้งวันทำให้คาดการว่าน้ำท่วมครั้งนี้แม้จะเป็นรอบที่7แล้วของพื้นที่แต่น้ำท่วมครั้งนี้มีปริมาณน้ำมากที่สุดในรอบปีนี้และอาจหนักสุดในรอบหลายปีซึ่งหนนี้น้ำอาจจะท่วมนานและกินพื้นที่น้ำท่วมเป็นวงกว้าง